ตอนที่จะตายยังเขียนในพินัยกรรมเลยลุงโฮไม่มีวันลืมข่าวโกนบาทของเมืองไทยว้าวตอนที่เขาอยู่เมืองไทยเกือบ2ปีที่นครพนมนครพนม6ปีเกือบ2ปี2ปีแล้วเมื่อก่อนเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสใช่ไหมครับอาณานิคมประเทศไทยช่วยเหลือเวียดนามเยอะส่งอาหารต่างๆอาวุธต่างๆครับช่วยเหลือเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสก็ลุงโฮตั้งเชื่อกองทัพแห่งชายามันเชื่อมกันดีมากว่าลุงโฮกับท่านพีดีพนุยงเรียนฝรั่งเศสเรียนอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกันไม่ลุงโฮก็อยู่ฝรั่งเศสเพื่อหาเงินตั้งกับคุณประเทศชาติใช่ไหมครับถ้าท่านใดอยากเจาะลึกกว่านั้นกลับไปเมืองไทยหาหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าอะไรครับเทพเจ้าที่ดำรงหายใจก็คือครับลูกชายของท่านพีดีพนมยงคือสุขปิดาพนมยงเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดกับลุงโฮนะครับเทพเจ้าที่ดำรงหายใจนะครับพี่ดำรงหายใจเยี่ยมมากไกด์สุดยอดข้อมูลลึกมากให้ผมเคยไปดูบ้านลุงโฮที่นครพนมอ่ะเออบ้านพี่นาจอเขาบอก6ปีใช่ไหมครับไม่ใช่2ใจเขาบอกสอนผมรู้สึกว่าโหแต่โอเคช่างมันไปดูอยู่ที่เนี่ยไปดูบ้านนี้แล้วไปดูที่มาหน่อยด้วยว้าวเรามาดูอย่างนี้นะอาจารย์เหมือนเราประเทศเรามาทำลายเขาเหมือนกันอ้าวก็อย่างนี้แหละอ้าวเนี่ยก็อุตส่าห์เล่าหนังเออเพราะว่าเรารู้อุตภาวอะไรเครื่องบินลบมันขึ้นอย่างอุดรนี่นะแล้วทำไมเรามารู้จากประเทศเราข้างนอกประเทศมันบินไปไหนโอ้โห